วยค่ะก็คุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจมาเป็นเวลา10ปีได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครทราบเนื่องจากคุณแม่เขาใช้ชีวิตแบบปกติมากยังทำงานยังอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอช่วงหลังๆมาสักปีกว่าๆเกือบ2ปีเนี่ยก็มาเจอว่ามีเป็นมะเร็งแทรกซ้อนเข้ามาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจากที่หัวใจคือคุณแม่เป็นลักษณะของโรคหัวใจคือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงมันจะเป็นโรคที่มันไม่หายมันจะต้องกินยาเพื่อปรับสภาพร่างกายมันไม่ได้เหมือนกับพวกเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออะไรที่ทำบอลลูนได้แล้วมันก็จบอะไรเงี้ยค่ะหัวใจมันก็อ่อนแอมาโดยตลอดจนกระทั่งร่างกายมันก็พยายามจะแบบฟื้นฟูตัวเองเอาอวัยวะอย่างอื่นมาช่วยเป็นพลังเสริมของร่างกายอะไรเงี้ยแล้วจนวันหนึ่งพลังงานสำรองนั้นมันก็อาจจะหมดไปแล้วมันก็บวกกับว่าเรามาเจอว่าเอาเรามีโรคแทรกซ้อนอีกทำให้แบบแทนที่ว่าหัวใจไม่แข็งแรงแล้วปอดอาจจะดีกระดูกอาจจะดีมันก็กลายเป็นว่าหัวใจไม่แข็งแรงปอดก็มาเจอโรคอะไรเงี้ยค่ะกระดูกก็มาปวดอะไรเงี้ยเจอตรงไหนคะมันตอนที่เจอเนี่ยเจอที่เยื่อหุ้มปอดกับกระดูกซึ่งก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นระยะที่ลุกลามแล้วซึ่งตอนที่คุณแม่เจอเนี่ยก็คุณแม่ก็ยังทำงานปกติแล้วก็สั่งห้ามเพลงไม่ให้เพลงบอกใครเรื่องของอาการโรคมะเร็งเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็คือเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบเป็นคนป่วยก็อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันอะไรเขาก็ยังมีความคิดว่าเขาจะสู้เขาจะหายก็เลยไม่ให้เพลงพูดเรื่องโรคมะเร็งกับใครแต่ว่าเรื่องโรคหัวใจอ่ะเพลงก็แบบแกมบังคับเขาว่าแบบเพลงต้องขอบอกบางคนนะเพราะว่าบางทีแม่ไปกองถ่ายเพลงก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆช่วยดูแลแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าจะได้ทราบว่าแม่มีข้อควรระวังอะไรบ้างนี่ตรวจเจอเมื่อไหร่นะคะมะเร็งเนี่ยถ้าเพลงจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณเกือบ2ปีนะคะเกือบ2ปีตอนนั้นคุณแม่ก็ยังทำงานถ่ายละครอะไรปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่คุณแม่ก็มีความโชคดีตรงที่ว่าโรคมะเร็งของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการรักษาแบบใหม่ที่มันเป็นยาทาร์เก็ตที่เราไม่ต้องใช้คีโมอย่างเดียวคือคีโมมันจะทำลายทั้งเซลล์มะเร็งทั้งเซลล์ดีด้วยแต่ว่าคุณแม่ร่างกายเขาสามารถรับยาที่เป็นยาทาร์เก็ตได้มันก็จะฆ่าแต่เซลล์มะเร็งอย่างเดียวซึ่งมีแค่แบบ 50% ของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่จะรับยาตัวนี้ได้มันก็จะราคาสูงหน่อยคุณก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดแล้วก็อาการก็ดีมากในช่วงแรกก็เหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะในช่วงแรกที่เป็นมาสุดช่วงไหนมาสุดเอาก็คือช่วงถ้าสุดหนักๆเลยอ่ะก็จะเป็นช่วงประมาณคำว่าสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะเริ่มมีเอฟเฟกต์ของยาที่ต้องเปลี่ยนตัวยาแล้วก็มีเริ่มเบื่ออาหารผอมลงเยอะเป็น10กิโลเลยแต่ว่าจากเดิมที่เขาแบบอวบๆเนาะมันก็เลยอาจจะดูไม่ได้สู้มากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่สุดหนักจริงๆก็คือรอบสุดท้ายที่เข้าโรงพยาบาลนี่แหละว่าเขาเหมือนมีอาการของโรคหัวใจที่มันหายใจติดขัดหายใจไม่ปกติแล้วโรคหัวใจมันก็จะมาคู่กับน้ำท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันตรายคุณพ่อก็เลยพาเขาไปส่งที่แผนกฉุกเฉินจริงๆคุณแม่เข้าฉุกเฉินก่อนหน้านี้ในระยะเวลาเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามา2ครั้งแล้วแต่ก็เขาก็ดื้อที่จะขอออกทุกครั้งแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาไม่เป็นไรทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจริงๆคุณแม่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนาะแต่ว่าครั้งเนี้ยก็คือครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันฉุกเฉินจริงๆเราก็ได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่ได้ออกมาอีกอาการที่เข้าไปล่าสุดคืออาการหนักขนาดไหนคะน้องหนักนะคะจริงๆช่วงหลังๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างหนักมากแล้วอะเพลงเจอคุณแม่ทุกอาทิตย์คือพาไปหาหมอแล้วทุกครั้งเราจะเห็นว่าเขาเริ่มอาการเหนื่อยเยอะเราก็จะให้เขาเอาแต่นั่งรถเข็นออกจากบ้านก็เอารถเข็นไปเสิร์ฟขึ้นรถลงรถก็รถเข็นไปรับอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นเขาเดินเที่ยวมาเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วเพราะเราให้เขานั่งตลอดแล้วจนวันที่คุณแม่ไปถ่ายรายการของพี่แอนรายการเสือสิงกระทิงแซ่บใช่วันนั้นก็คือเป็นวันที่เพลงอ่ะได้เห็นคุณแม่เดินเองครั้งสุดท้ายเพลงก็ตกใจว่าเขาสุดลงเยอะมากแล้วก็แต่ก็ยังจิตใจอ่ะสู้นะแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวเราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าเดือนนี้มันดูหนักจริงๆแล้วก็พอวันที่เข้าโรงพยาบาลคือหายใจหอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปถือว่าคุณแม่แบบใจสู้มาตลอด
ระยะเวลาที่รักษาใช่ใจสู้คือใจสู้มากอันนี้คือต้องยอมเพราะว่าตั้งแต่10ปีที่แล้วที่รู้ว่าเขาเป็นโรคหัวใจใหม่ๆเนี่ยคือไปเจอหมอมาหลายคนแล้วหมอเคยเจอคุณหมอหลายๆท่านบอกว่าโหอาการหนักขนาดนี้หัวใจทำงานจาก 100% เนี่ยทำอยู่แค่ 20-30% แบบคุณไม่รอดแน่3เดือน6เดือนหมอให้เลยเต็มที่แค่นี้อยากทำอะไรรีบทำนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ก็ใจเสียบ้างแต่ก็สู้อะค่ะก็อยู่มาได้ต้อง10ปีนะกับโรคนี้อะไรถ้าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนก็อาจจะยังไหวอยู่ก็ได้จริงๆย้อนกลับไปตอนโรคหัวใจสามารถรักษาได้ไหมครับผมหรือว่าต้องมันเป็นการรักษาด้วยการใช้ยาฟื้นฟูให้หัวใจมันดีขึ้นถ้ารักษาที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะมันก็ต้องแบบถึงขั้นใช้หัวใจเทียมหรือผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากอะค่ะแล้วมันก็มีความเสี่ยงด้วยว่าคุณแม่ก็อาจจะไม่รอดตอนผ่าตัดมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเราก็ปรึกษากันว่าเออช้อยนี้มันคงไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะพอตอนหลังจะย้อนกลับมาทำมันก็ช้าไปแล้วเพราะร่างกายมันก็อ่อนแอไปเยอะแล้วเมื่อวานช่วงเวลาสุดท้ายอาการก็เพงก็เศร้าแล้วก็ไปเฝ้าเขาในห้อง ICU จริงๆเขาก็มีเวลาเยี่ยมแต่ว่าเราก็ขอให้ได้ดูแลเขาเพราะว่าทุกเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าอาการหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพงก็ได้ยังโชคดีที่ช่วงระยะสุดท้ายเพงได้อยู่กับเขาตลอดได้อยู่ข้างเขาตลอดทั้งคุณพ่อด้วยน้องด้วยเราก็ได้เห็นว่าเขาอาการหนักแต่เขาก็ยังสู้มีหลายวันมากเลยระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลที่เพียงอ่ะโดนโทรตามไปตอนกลางดึกว่าต้องรีบมาโรงพยาบาลแล้วนะคุณแม่จะไม่ไหวแล้ว 2-3 ครั้งเพียงจนเพียงหลอนโทรศัพท์ไปเลยว่าแบบใครโทรมาเพียงก็สะดุ้งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงคุณแม่ก็ฮึบขึ้นมาแบบทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าร่างกายเขามันก็บอบช้ำแล้วก็อ่อนแอมากจนมันก็คงยากที่จะฟื้นตัวเราเห็นแล้วเราก็มีบางมุมที่เราก็คิดว่าเขากำลังฝืนเพื่อเราหรือเปล่าได้คุยอะไรกันก็เขาจริงๆช่วงที่เขายังพูดคุยอะไรได้ปกติยังไม่ได้มานอนหลับอยู่ที่โรงพยาบาลเขาสั่งเสียกับเพียงทำให้เพียงใจเสียหลายครั้งเหมือนกันแต่ก็คงเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแม่เป็นห่วงรักลูกรักพ่ออะไรเงี้ยขอให้ถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยู่แล้วก็ดูแลกันให้ดีๆนะอย่าทิ้งน้องอะไรเงี้ยแปลว่าแม่ก็ยังมีห่วงในตัวเราค่ะน้องชายใช่เพียงว่าแม่อาจจะห่วงน้องชายมากหน่อยเพราะว่าอย่างเพียงก็ค่อนข้างดูแลตัวเองได้ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีครอบครัวของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆเยอะอะไรเงี้ยงานการเพียงก็ค่อนข้างที่จะแบบเพียงทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วเพียงก็ manage ได้มากกว่าน้องอะไรเงี้ยน้องก็ยังอายุน้อยกว่าเราแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้เป็นฝั่งเป็นขาเป็นลูกชายคนเล็กเนาะแม่ก็คงเป็นห่วงน้องมากกว่าแล้วก็คงห่วงพ่อด้วยเพราะว่าเขาตัวติดกันมาโดยตลอดช่วงนี้แม่ไม่ได้ถ่ายละครแล้วเขายังพูดว่าอยากไปทำงานอยากอะไรอย่างนี้พูดนะคะก็พูดตลอดเขาก็จะแบบเวลาเพียงบอกว่าเพียงพยายามบอกเขาว่าให้บอกทุกคนเถอะว่าเราเจอโรคอะไรอะไรเงี้ยมันไม่เห็นจะเป็นไรเลยแบบทุกคนเขาพร้อมที่จะแบบให้กำลังใจเราเผื่อเราจะได้ไปเจอแบบหนทางการรักษาอะไรที่มันดีๆก็ได้หรือว่าแบบเราอาจจะแบบได้เจอคนที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วเราอยากเจออะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็ย้ำมากก็แบบไม่อะแม่แบบยังอยากทำงานยังไม่อยากอยู่เป็นคนป่วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนเจอแล้วแบบแม่ป่วยแม่โทรมแล้วไม่กล้าที่จะแบบเรียกแม่ไปทำงานหรือชวนแม่ไปไหนเขาก็เลยแบบว่าเชื่อเถอะเขาจะดูแลตัวเองให้เขาหายให้ได้ก็ขอให้เราทำให้มันเป็นปกติมากที่สุดดีกว่าเราเองได้แบบการเรียนรู้จากคุณแม่มายังไงบ้างหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำงานใช้ชีวิตก็ถึงจะคิดว่าเพียงก็ได้ทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆในตัวเพียงก็มาจากคุณแม่แหละคือเขาก็เป็นแบบอย่างของเราในทุกๆเรื่องคือเพลงเข้มแข็งได้หรือว่าผ่านอะไรทุกๆอย่างมาได้ชีวิตเราก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลาเนาะเราก็เจอเรื่องที่แย่มาทุกครั้งเราก็ผ่านมาได้อดทนต่อสู้ก็เพราะว่าเรา
มีคุณแม่เป็นกำลังใจเป็นแบบอย่างให้เราว่าเขาทำได้ทุกอย่างได้ดีเขาเก่งเขาอดทนแล้วเขาก็อยากให้เราแบบดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อะไรเงี้ยเราก็เห็นในความอึดในความเก่งของเขาเราก็เก็บตรงนั้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมีทุกวันนี้แล้วก็สามารถแบบดำเนินชีวิตต่อไปได้เพนก็ยังบอกคุณแม่ในตอนสุดท้ายว่าไม่ต้องห่วงเพลงคือทุกอย่างแม่ให้เพลงมาหมดแล้วอยู่ในตัวเพลงแล้วก็ขอให้แม่เขาเชื่อว่าเพลงจะอยู่ต่อไปได้อย่างดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะคือมันก็เป็น 3-4 วันหลังที่เขาหลับไม่ค่อยได้สติแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอทุกท่านก็ยืนยันว่าเขาได้ยินนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เขาได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าเราก็พูดกับเขาตลอดอะไรเงี้ยพอไม่พูดตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปพูดตอนไหนแบบใครมาเยี่ยมเราก็บอกอยากบอกอะไรก็บอกอยากขอบคุณอะไรเขาขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกเขาขอบคุณที่เขาเลี้ยงเรามาอดทนเพื่อเราแล้วก็บอกอย่างเริ่มกำหนดการตอนนี้จะส่งไหมกำหนดการเนี่ยคือพอดีตอนนี้กำลังรอเช็คกับทางหลวงพี่เพราะว่าทางคุณพ่อตั้งใจที่จะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล100วันรวมถึงคุณแม่เองก็เคยแบบเหมือนพูดไว้ว่าถ้าเขาเป็นอะไรเขาก็อยากให้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันยังติดเรื่องของกำหนดการอยู่นิดนึงว่าเรื่องที่เก็บและกำหนดการต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องขอแจ้งอีกทีนึงยังไงเพลงอาจจะฝากให้ติดตามทางช่องทางของเพลงเพราะว่าเพลงก็จะคอยอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็มีสวด7วันแน่ๆแหละวันนี้เป็นวันที่1แล้วก็นับไปอีก6วันเป็น7วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เก็บก็อาจจะต้องเผาในวันที่7เลยหมายถึงว่าวันที่สวดวันที่7เลยหรืออาจจะต้องเป็นวันอาทิตย์ที่6ค่ะอันนี้ในกรณีที่ไม่เก็บนะคะแต่ว่าถ้าเก็บก็คือเก็บไว้100วันก็น่าจะเป็นช่วงวันที่12หลังจากที่ครบ100วันแล้วอะไรเงี้ยค่ะช่วงปลายปีแต่ยังไงคือคิดว่าภายในวันนี้แหละคงจะต้องทราบแล้วว่าสรุปจะจัดการยังไงค่ะ